ลอดภัยบนท้องถนนมากี่ปีแล้วครับคุณหมอ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีครับ20กว่าปีเบื่อหรือยังเบื่อได้ยังไงล่ะครับคุณสุภโชคต้องถามว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะสำเร็จสักทีเพราะผมรณรงค์ตั้งแต่ประเทศไทยเป็นอันดับ3ของโลกมาเป็นอันดับ2ของโลกวันนี้ขึ้นอันดับ1แล้วครับอะไรเกิดขึ้นทำไมยิ่งรณรงค์20กว่าปีมันยิ่งแย่ลงเพราะอันดับ1คือแย่ลงเกิดอะไรขึ้นฮะก็คนไทยเนี่ยโดนท้องถนนเนี่ยไปขับขี่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎจราจรมากขึ้นเอางี้เอาเพราะการรณรงค์อย่างเดียวเนี่ยนะครับเขารู้ที่ผิดเนี่ยผิดทั้งที่รู้นะแต่ทำเพราะเขามีความเชื่อไม่โดนรอดได้เชื่อว่าอะไรนะฮะไม่โดนคือทำผิดแล้วไม่รอดไม่โดนจับถึงโดนจับก็รอดได้เออคุณสุภโชคประเทศไทยเนี่ยนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเราอุดมไปด้วยคอร์รัปชันแล้วบนท้องถนนก็คอร์รัปชันกันตลุดเลยมันพัวพันกันมาถึงการขับรถบนท้องถนนเลยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุด้วยการคอร์รัปชันเนี่ยอันที่สองประเทศไทยเป็นประเทศที่อุปถัมภ์สูงมากการอุปถัมภ์เนี่ยเช่นรู้จักคนนู้นรู้จักคนนี้เพราะนั้นพอโดนเรียกไปอ่ะคุยครับจบครับเชิญครับไม่ใช่ใส่ร้ายกันนี่เอาความจริงมาพูดกันข้อที่3มีอีกนะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สบายสบายยุ่นหยวนน่ะไม่เป็นไรน่ะขอกันกินมากกว่านี้โตจาไปแค่นี้เองบวกเฮ้ยมันจะเป็นหรอกเมาแค่นี้จะเอาอะไรกันนักหนาไปจับผู้ร้ายดีกว่าแน่ขึ้น3สิ่งเนี่ยสุภโชคมันทำให้การบังคับใช้กฎหมายมันไม่เอฟเฟกติฟหรือมันไม่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ตำรวจนะครับผมเน้นอีกทีนึงเจ้าหน้าที่ระบบเป็นระบบเลยอ้าวระบบของประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไงครับมันคอร์รัปชันมันอุปถัมภ์กันแล้วมันก็สบายๆอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่คนไทยคนเดียวกันเนี่ยนะที่อยู่ในประเทศไทยทำอย่างนี้นะไม่ต้องไปไกลไปขับรถที่มาเลยโอ้โหเรียบร้อยอย่างผ้าพับไว้นะครับไม่เร็วไม่เมาทุกอย่างโทรศัพท์ยังไม่โทรเพราะถามทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนกดเขาเข้มแข็งแล้วเราทราบใช่เราก็กลัวเพราะว่าลองทำสิโดนแล้วโดนแล้วไม่รอดเขาจับจริงจริงผมไปมาเลเนี่ยนะมีคนขับรถเนี่ยบอกผมเลยบอกว่าหมอขับรถที่มาเลเนี่ยน่าเบื่อมากผมถามทำไมน่าเบื่อมันช้าเนี่ยที่ขากลับเนี่ยนะจากกัวลาลัมเปอร์ไปถึงด่านก่อนเข้าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหไฮเวย์มันเนี่ยนะ90ไม่กล้าเหยียบเกิน90เลยเพราะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวนะ90บนนู้นทางด่วนก็เขียนเหมือนกันของเราเขียนหมดอะแต่ขับเกินไงแต่ถ้ามาเลย90ก็คือ90แล้วเขาบอกนี้จากกัวลาลัมเปอร์ไปถึงด่านเนี่ย90นะใจจะขาดเพราะมันช้าแต่ไม่เป็นไรคุณหมอเดี๋ยวพอข้ามไปฝั่งไทยปุ๊บไปทำเวลาตรงนั้นเมืองไทยก็เขียน90เหมือนกันพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดอย่างนี้เลยคนขับรถคนเดียวกันแล้วถามว่าอย่างนี้มันเกี่ยวไหมจิตสำนึกเพราะฉะนั้นต่อให้เราคือประเทศไทยวางกฎหมายเข้มงวดเจ้าหน้าที่เป็นล้านๆคนแค่ไหนแล้วระบบมันยังเป็นแบบนี้นะไปไม่หรอกอัตราการเสียชีวิตบาดเจ็บตายมากที่สุดของช่วงปีใหม่เกิดจากอะไรฮะเมาครับเร็วเมาเร็วนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเยอะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่มาโทรศัพท์แชทกันแชทกันบางคนเนี่ยเอาขนาดขับไปยังกดอ่ะเคยเห็นมั้ยก็มันจะไม่เกิดได้ยังไงผมถามคุณสุภโชคเคยขึ้นโทเวทางด่วนมั้ยเราเห็นไว้80น่ะเห็นใต้ตางานเลยมีใครขับ80มั้ยอ่ะโหมันช้านะคุณหมอเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยยังบอกมันช้ามันเป็นอย่างงี้อ่ะแล้วมันมีใครขับ80มั้ยล่ะแต่ถ้าไปมาเลย์น่ะเค้าเขียน80 90ก็ขับอย่างนั้นไปนิวซีแลนด์ไปญี่ปุ่นเค้าเขียนเท่าไหร่แล้วทำไมคนไทยคนเดียวกันครับทำไมมีจิตสำนึกสองแบบผมถามอ่ะก็เพราะว่าเขารู้ว่าตรงนั้นเขาทำแล้วเขาโดนเขาไม่ทำครับแต่ตรงเนี้ยถึงเขาทำเอาตัวรอดได้เขามีของดีเขามีคนรู้จักหรือไม่ก็พูดกันได้แล้วเขาจะกลัวทำไมเห็นไหมนี่แหละคือระบบแล้วกว่าจะแก้ระบบอย่างนี้ได้เนี่ยใช้เวลาเป็นเจเนอเรชันนะไม่ใช่ปี2ปี20ปีผมบอกได้เลยนะครับ
ถ้าเราจะทำแบบนี้นะเราใช้กฎหมายเข้ามาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ไปไม่รอดมันจะเป็นที่1 2ปีซ้อนด้วยซ้ำไปนี่คุณหมออยู่ที่งานกำลังจะเปิดงานถูกต้องหมอชิดอันนี้เรามาที่หมอชิดกำลังจะเปิดงานก็เปิดอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีมันก็เจ็บตายทุกปีทำมา20ปีแล้ว20ปีทำอย่างเงี้ยสงกรานต์ปีใหม่ยังอยากที่จะให้ภาครัฐเนี่ยว่าอย่าทำแค่สงกรานต์ปีใหม่ได้ไหมอันนี้ก็เป็นกับดักอันหนึ่งของเรานะเดี๋ยวปีใหม่กับสงกรานต์ค่อยมาลุมมาตุ้มกันแต่พอหมดปีใหม่ปุ๊บเดี๋ยวดูปิดละเลยอ้าวแล้วมันไม่ตายเหรอก็ตายผมส่งให้คุณสุขโชคทุกวันมีวันไหนไม่ที่ไม่ตายอ่ะส่งข้อมูลคนบาดเจ็บล้มตายทุกวันทุกวันผมรับทุกวันไม่ตายมีไหมไม่มีมันไม่มากก็น้อยแหละนี่ไงรู้ข้อมูลรู้นะครับรู้ทุกอย่างรู้สาเหตุด้วยว่ามันเป็นจากอะไรแต่เรายังไม่สามารถที่จะหามาตรการที่เหมาะสมกับสังคมไทยวันนี้ผมต้องคิดใหม่แล้วว่าถ้าแบบนี้เนี่ยคอนเวนชั่นแนลใช้ไม่ได้อันคอนเวนชั่นแนลเอาไหมถ้าเจ้าหน้าที่ได้แค่นี้ไม่ใช่เขาไม่ทำนะเขาทำได้แค่แต่มีข้อจำกัดเยอะมากอย่างที่เล่าให้ฟังก็เลยคิดใหม่ว่าวันนี้ถ้าสังคมเนี่ยประชาชนยังไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเองนะไปไม่รอดขึ้นอยู่กับประชาชนก็อยู่กับสังคมใช่แล้วเราบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้คิดอย่างนี้ว่าอ๋อเรื่องอุบัติเหตุนะคนทำผิดเดี๋ยวตำรวจไปจัดการถ้าอย่างเงี้ยได้แค่นี้นะแล้วจะแย่ลงแต่ถ้าวันนี้สังคมคุณสุภาพบอกเฮ้ยผมก็ขับรถทุกวันผมเป็นจราจรสักคนด้วยได้ไหมเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าจะเป็นได้ไงตอนนี้เป็นได้แล้วยังไงฮะอ้าวคุณสุภาพมีกล้องหน้ารถไหมมีเคยเห็นไหมเวลาขับไปแล้วไอ้นี่มันขับแย่มากกลับไปบ้านนะไม่ต้องไปต่อว่าเขาบนท้องถนนนะครับเอาคลิปนั้นออกมาส่งมาที่มูลนิธิมาขับที่เพจชมรมกล้องหน้ารถผมถือว่าทุกคนคืออาสาตาจราจรถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ปุ๊บเห็นอะไรไม่ดีไม่มีกล้องเอามือถือถ่ายเลยขึ้นรถปุ๊บวางกดอัดพอไปถึงที่มันไม่มีเหตุลบมันทิ้งเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่จำกัดนะแต่ถ้ากล้องนี่มันไปได้เรื่อยๆนะเอาคลิปนั้นออกมาเมื่อก่อนเราบอกไม่ได้ส่งมาที่ไหนส่งมาที่มูลนิธิชมรมกล้องในรถที่เพจเลยนะเราจะมี2ทางเลยครับเริ่มแล้วทางแรกส่งไปตำรวจมีสายตรงเอาไปจัดการตรงเนี้ยอาจจะไม่เจ็บเท่าไหร่เพราะปรับคุณสุภโชคโดนเรียกไปนี่ใช่ไหมนี่อาจจะมีรถชัดจัดการปรับ 2,000 สมมุติคุณโชคบอกเอาไปเลย 2,000 กลับบ้านแต่คลิปเดียวกันเนี้ยนอกจากจะส่งให้ตำรวจเรายังมีพันธมิตรตอนเนี้ยที่เป็นโซเชียลมีเดียที่แข็งแรงเพจอีจันรู้จักไหมฮะเพจแบมโพดำรู้จักไหมฮะเขาบอกว่าให้ช่วยส่งคลิปเนี้ยไปให้เขาด้วยเขาจะไปลงให้ด้วยยุ่งไหมฮะช่วยแชร์ถ้าเป็นคุณสุภโชคอะนะแล้วเกิดมีคนถ่ายคลิปว่ารถมีตังค์นะ 2,000 ไม่เท่าไหร่แต่มาเจอไอ้สองสามเพจเนี่ยเรียบร้อยไหมฮะคิดนะอ้าวพอลงวันแรกอาจจะไม่เท่าไหร่ก.ท.อย่างนี้ไปขับเบียดเขาหรือว่าเลี้ยวไปเลี้ยวคดเคี้ยวไปอย่างเงี้ยสักวันที่2มันจบไปแล้วเฮ้ยผมรู้จักรถคันนี้ของคุณสุภโชคนี่ก็ทำงานอยู่สปริงนิวมาแล้วเฮ้ยว่าสปริงนิวสปริงนิวเห็นปุ๊บวันนู้นขึ้นคุณสุภโชควันนี้เฮ้ยเขาบอกสปริงกลางถึงสปริงเนี่ยหยุดงานสัก 2-3 วันก่อนได้ไหมมีผลกระทบทันทียุ่งไหมเรายังมีพันธมิตรต่อเนี่ยที่เป็นโซเชียลมีเดียที่แข็งแรงเพจอีจันรู้จักไหมฮะเพจแบมโพดำรู้จักไหมฮะเขาบอกว่าให้ช่วยส่งคลิปเนี่ยไปให้เขาด้วยเขาจะไปลงให้ด้วยยุ่งไหมฮะช่วยแชร์ถ้าเป็นคุณสุภโชคอะนะแล้วเกิดมีคนถ่ายคลิปว่ารถมีตังค์นะ 2,000 ไม่เท่าไหร่แต่มาเจอไอ้สองสามเพจเนี่ยเรียบร้อยไหมไม่น่าคิดนะอ้าวพอลงวันแรกอาจจะไม่เท่าไหร่ก.ท.อย่างนี้ไปขับเบียดเขาหรือว่าเลี้ยวไปเลี้ยวคดเคี้ยวไปอย่างเงี้ยสักวันที่2มันจบไปแล้วเฮ้ยผมรู้จักรถคันนี้ของคุณสุภโชคนี่ก็ทำงานอยู่สปริงนิวมาแล้วเฮ้ยว่าสปริงนิวเห็นปุ๊บวันนู้นขึ้นคุณสุภโชควันนี้เฮ้ยเขาบอกสปริงกลางถึงสปริงนิวหยุดงานสัก 2-3 วันก่อนได้ไหมมีผลกระทบทันทียุ่งไหมเคยเกิดเหตุอย่างนี้บนโซเชียลไหมฮะก็คล้ายๆขาวๆไหมดีจงดีเจที่ประเภทที่ตกงานไหม
เจ๊งไปเลยชีวิตแล้วถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกติคุณโดนปรับไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณว่อนเน็ตเป็นไงฮะโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ไงนี่แหละตาจราจรจะมีฤทธิ์ตอนนี้แหละครับแล้วเป็นแผนใหม่มาตรการใหม่เลยแล้วเมื่อก่อนคนบอกว่าหมอแล้วถ้าเกิดผมส่งคลิปไปเนี่ยผมได้อะไรบ้างอ่ะผมไปซื้อกล่องมาอะไรเอาแบบกทมได้ไหมครับมีแรงจูงใจสักหน่อยนึงเราทำเลยครับเริ่มตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยหลัง7วันอันตรายนะคลิปที่ท่านส่งมาเนี่ยเราอาจจะให้ได้ไม่ทุกคลิปแต่ถ้าคลิปไหนที่เอามาใช้ได้แล้วดีๆเยี่ยมๆเราจะคัดเลือก3คลิปคลิปที่1เอาไปเลยครับ 20,000 โอ้อย่างนี้เหรอฮะอย่างนี้เลยครับจูงใจกันอย่างนี้เลยพูดต่อหน้าเนี่ยคลิปที่ 20,000 นึงครับคลิปที่3ดีเด่น 5,000 เริ่มหลัง7วันอันตรายคุณหมอจะคัดไม่ไหวมันจะมาเยอะเลยก็มาช่วยผมมาช่วยผมหรือคุณสุภโชคอาจจะรีบไปส่งก็ได้นะอาจจะได้ 20,000 นะแต่ไม่หยุดแค่ปีใหม่นะเราจะทำอย่างนี้ทั้งปีเราอาจจะให้ได้ไม่ทุกคลิปแต่ทุกเดือนเราจะคัดเลือกคลิปเด่นๆที่เพจที่เขาไปแชร์กันเนี่ยแล้วก็รีวอร์ดตรงนั้นแต่ถ้ากองทุนเนี่ยมันเยอะขึ้นเราอาจจะให้คลิปได้มากขึ้นมากขึ้นก็อยู่ที่สังคมเนี่ยแหละว่าจะเอาไหมอย่างเงี้ยเอาไหมเรามาสู้กับความตายบนท้องถนนด้วยสังคมด้วยกันเองทุกคนมาเป็นอาสาตาจราจรช่วยกันช่วยกันอย่าไปนึกว่าไอ้นี่ทำผิดเดี๋ยวตำรวจไปจัดการครับเรานี่แหละจัดการผมย้อนมาที่เรื่องการเดินทางปีใหม่อีกทีว่าตอนนี้เราก็ทำรณรงค์มาทุกรูปแบบเจ้าหน้าที่เป็นแสนเป็นล้านคนปีนี้ยังคิดว่าจะสามารถลดจำนวนคนเจ็บลดจำนวนคนตายลดจำนวนอุบัติเหตุได้หรือเปล่าฮะไม่ได้หรอกครับก็ผมบอกแล้วไงเดี๋ยวไม่ถนอมน้ำใจงานที่เขาจะเปิดเหรอฮะไม่ได้เพราะว่ามันมาอย่างนี้ตลอดมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นคุณสุภโชคก็ผมบอกแล้วมาตาเก่าๆถ้ามันลดได้นะไม่ต้องมาทำอาสาตาจราจรเคยได้ยินสุภาษิตไหมฮะเขาบอกว่าถ้าทำเรื่องเดิมของอย่างเดิมๆแล้วอยากได้ผลใหม่ๆเป็นไปได้ไหมไม่มีทางไม่มีทางประเทศไหนเมืองไหนนะครับถ้าโจรผู้ร้ายไม่สามารถจะโดนจับได้ครับประเทศนั้นจะมีโจรผู้ร้ายชุกชุมแต่ประเทศไหนถ้าจับทำผิดปุ๊บโดนจับจะน้อยจะมีเหมือนกันแต่จะน้อยนี่คือความจริงเลยดังนั้นถ้าเขาคิดว่าเขาผิดกฎจราจรแล้วเขาไม่โดนมันจะเยอะคนทำผิดกฎจราจรรณรงค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประเทศไทยเรามีมาหลายสิบปีแล้วต่างประเทศมีไหมฮะไม่ดูไม่มีไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นจะฉลองก็ฉลองไปแต่แบบอย่างเนี้ยไม่มีไม่ only in Thailand ประเทศเราก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่ดื่มเหล้ามากที่สุดในโลกไม่ใช่ไปญี่ปุ่นหลายรอบนะฮะแล้วแค่ work hard play hard ไม่มีวันเหตุอันนี้ไม่ได้ว่าตัวเองนะแต่ประเทศไทยเก่งอย่างเนี้ยเก่งทำอย่างนี้แต่พอไป practical ที่ทำมันจะให้ได้ผลเนี่ยที่เขาบอกว่าตัดลิปปิ้นผมก็ทำนะตัดลิปปิ้นนะก็ทำแต่อย่างอื่นก็ต้องทำเสริมเข้ามาด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาเน้นก็ช่วง7วันนะแล้วก็ตัดกันทีหนึ่งแต่ปกติไม่ตัดหรือปล่อยให้มันเป็นไปตามเหมือนปกติอะแต่ไม่ด้วยหมกเลยว่าคนมันตายทุกวันมันต้องเลิกแล้ว7วันอันตรายมันต้อง365วันอันตรายเพราะปีหนึ่งเราทำ14วันเอา14ลบ365เหลือ351วันนะเออต้องเยอะขนาดนั้นเลยต้องทุกวันต้องทุกวันเอ้าก็ผมส่งให้มันตายทุกวันน่ะเห็นไหมฮะมีวันไหนไม่ตายไม่มีมาตรการมากมายหลากหลายถ้าหากจะเป็นเร่งด่วนชัดเจนได้ผลมีสักมาตรการไหมฮะที่จะช่วยแก้ปัญหาเจ็บตายมีเอางี้ถ้าวันนี้คุณสุภโชคบอกให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ผมเคยทำรายการกับคุณหมอแล้วเสนอเป็นนายกอีกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีที่ยังทำไม่ได้ต้องเป็นนายกวันนี้ต้องเป็นนายกนายกแท้จริงจะทำอะไรผมก็จะบอกเลยว่าผมไม่ต้องรณรงค์อะไรเลยนะผมก็จะแค่พูดออกไปว่าเอาละนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเอาอย่างนี้วันเนี้ยถ้าผมเสร็จงานออกทำเนียบกลับบ้านหรือจะมาทำงานเนี่ยแล้วผมเห็นคนที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อกนะผมจะเชิญผู้กำกับสน.นั้นน่ะมาปรับทัศนคติคุณสุภโชคคิดว่าภายใน2วันทั่วประเทศจะใส่หมวกกันน็อกหมดไหมครับกลัวโดนต้องพรึบพรับเลยพรึบพรับครับตำรวจไทยทำได้ครับขอให้มีมาตรการอย่างเมื่อก่อนเนี่ย
รัฐบาลไหนรัฐบาลไหนบอกหวยต้อง80บาท80บาทเคยทำกันได้ไหมครับเห็นไหมแล้วแต่ไม่มาพอทำได้นะพอทำได้ที่เราเห็นแล้วเราพอเห็นว่าทำไมเขาเอาจริงเขาเปลี่ยนหัวเลยอ่ะกองสลากอ่ะทำไม่ได้ใช่ไหมทหารนั่งเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะพูดสรุปทั้งหมดไม่ต้องมีมาตรการใหม่แค่เอาจริงเอาจริงขอให้ความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเหมือนกับที่ท่านทำเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจตั้งเป้านะครับปีหน้าส่งออกเท่าไหร่ปีหน้าเราจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะปีหน้าเราจะตายบนท้องถนนไม่มีพูดตายเพิ่มขึ้นก็เรื่องของอะไรอ่ะตายไปดิอย่างนั้นอ่ะแต่ไม่ได้มีเป้าหมายไงว่าจะไปไหนอ่ะแล้วเราจะทำแค่หวยยังมีเป้าต้องต่ำกว่า80บาทท่านนายกทำเรื่องหวยเนี่ยทีแรกก็ไม่สำเร็จนะทำอยู่สองสามครั้งจนสุดท้ายผมได้ยินบอกว่าถ้ามันยังไม่สำเร็จผมจะไม่ให้มีขายหวยเลยจับได้ไหมต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดไม่นี่ก็เหมือนกันไอ้เนี่ยตายหวยเนี่ยยังไม่ตายแต่เนี่ยตายทุกวันปีหนึ่ง 20,000 กว่าศพชุบโชคมันต้องเข้มกว่าแล้วครับครับชัดเจนครับขอบคุณคุณหมอนะครับสำหรับเวลานะครับให้กำลังใจตอนนี้ผมอยากได้นายก2คนคือนายกตูนกับนายกแท้จริงอย่าไปมาช่วยทำงานหน่อย